เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะเว้ยพี่บอสอ่ะกลับดึกมึงสองคนหักหลังกูที่รักวันเนี้ยพี่มีโปรเจกต์ใหญ่คุยกับลูกค้าอาจจะกลับดึกเลยนะแต่ว่าวันนี้เงินเดือนพี่ออกนะเดี๋ยวกลับมาดึกๆอ่ะเราไปกินของอร่อยๆกันไหมโหกลับมาก็ดึกแล้วอ่ะช่วงเนี้ยอากาศยิ่งเย็นอยู่ไม่เอาอ่ะไม่ไปอ่ะไปเถอะนะเนี่ยพี่ไม่ได้พาหนูอ่ะไปกินของอร่อยๆนานแล้วนะก็บอกว่าไม่อยากไปไงเฮ้ยบอสไปไปทำงานอ่ะนั่นไงเพื่อนพี่มาละรีบไปทำงานสิอ้าวบอสนี่งานมึงไม่เสร็จอีกเหรอวะยังเลยวะลูกค้าตามงานด่วนกูกลับดึกนะมึงกลับก่อนเลยโอเคเพื่อนงั้นเดี๋ยวกูกลับก่อนนะเว้ยพอดีวันนี้กูมีนัดว่ะตั้งใจทำงานนะเพื่อนพี่ไม่ได้โง่นะเว้ยถึงค่ะเดี๋ยวนี้พี่รีบมาเลยนะพี่บอสอ่ะกลับดึกแล้วเจอกันนะคะหนูรู้ไหมอะไรคือที่สุดของความเจ็บปวดอ่ะเพื่อนที่ดีที่สุดกับแฟนที่พี่รักที่สุดมึงสองคนหักหลังกูเฮ้ยเพื่อนถ้ากูได้ดีนะเว้ยกูจะไม่ลืมมึงเลยเว้ยเพื่อนมึงนี่เพื่อนรักกูจริงเลยมากินข้าวแค่ข้าวอร่อยมั้ยเนี่ยอร่อยมาเอาไว้มาเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะเว้ยเออมาชนหน่อยชนหน่อยเร็วมาชนชนเออไอ้โบตังกูไม่คิดเลยนะว่าจะเป็นมึงอ่ะกูโคตรไว้ใจมึงเลยมีอะไรก็ช่วยเหลือกันมาตลอดแล้วมึงทำอย่างนี้กับกูเนี่ยนะมึงยังเห็นกูเป็นเพื่อนหรือเปล่าวะบอสกูขอโทษว่ะมึงกูปากไปเลยกูไม่อยากได้ยินพี่บอสคือหนูขอโทษนะคะพี่คือหนูไม่มีทางเรื่องจริงๆอ่ะคือพ่อหนูป่วยอ่ะต้องผ่าตัดด่วนแล้วค่ารักษาพยาบาลก็แพงมากอ่ะพี่หนูไม่มีทางเลือกอ่ะก็เลยต้องใช้วิธีนี้อ่ะพี่บอสหนูขอโทษนะพี่แล้วหนูอ่ะหนูคิดว่าพี่ไม่ทำอะไรเลยเหรอฮัลโหลครับแม่เห็นซีบอกว่าพ่อไม่สบายเหรอครับต้องผ่าตัดด่วนใช่ไหมเรื่องเงินเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะโอนเงินไปให้ครับแม่พี่บอส
พี่เชื่อใจหนูนะหนูรักพี่จริงๆนะพี่บอสรักพี่เหรอหนูรักพี่จริงๆเหรอหนูเคยทำอะไรอ่ะเคยทำอะไรให้พี่รู้สึกว่าหนูรักพี่บ้างอ่ะมีแต่พี่อ่ะที่รักหนูพี่โคตรเชื่อใจเลยโคตรไว้ใจหนูเลยอ่ะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับคนไม่รู้จักพออย่างเธอนี่อย่าพี่ซื้อมาให้แล้วนะพี่บอสพี่บอสฮัลโหลค่ะแม่ฮัลโหลลูกแม่ฝากขอบคุณบอสด้วยนะลูกถ้าไม่ได้บอสช่วยค่ารักษาพยาบาลของพ่อแม่ก็ไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนแล้วลูกกับบอสอ่ะรักกันเป็นนานๆนะแล้วรีบๆมีหลานให้แม่ด้วยล่ะแม่อยากอุ้มหลานแล้วค่ะแม่จ้าแค่นี้นะลูกค่ะ